เพลงฝนกันนะคะซึ่งเป็นเพลงของเบิร์กฮาร์ดนะคะเรียกได้ว่าเพลงนี้นี่มีความคลาสสิกมากๆนะคะแล้วก็คนที่อายุสัก40ขึ้นไปเนี่ยจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะแต่ว่าน้องๆสมัยนี้ก็น่าจะรู้จักนะคะน่าจะพอเคยได้ยินบ้างนะคะเพราะว่าฟังทีไรนี่ก็จะเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้ด้วยนะคะที่ฝนกำลังแบบตกกระหน่ำนะคะในบางวันแล้วก็ฟังแล้วจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเย็นๆนะคะแล้วก็เศร้าๆปนไปด้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะเพลงนี้ก็ฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อนั้นนั่นแหละนะคะวันนี้เราก็จะมาหัดเล่นกันนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็มาเล่นด้วยกันนะคะเอาล่ะเริ่มเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเปิดหาโน้ตก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะหาเว็บไซต์ที่สามารถปรับคีย์ได้นะคะเราก็จะหาคอร์ดพวก F E minor นะคะ D minor ซึ่งเป็นคอร์ดที่ส่วนใหญ่เราจะเล่นกันเนี่ยนะคะก็คอร์ด C อย่างเงี้ยนะคะก็มาเจอเว็บนี้นะคะชื่อ chordhit.com ขอบคุณมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บดูคอร์ดนะคะกับคอร์ดฮิตเนี่ยนะคะที่สามารถปรับคีย์ได้นะคะอันนี้ก็ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะก็ปรับหาคีย์ที่เราเล่นแล้วรู้จักวิธีการเล่นของคอร์ดนั้นนะคะก็ลองมาดูค่ะใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปเว็บนี้ได้ต้องขอบคุณมากๆนะคะไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำเว็บนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้เล่นดนตรีได้ง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะเราจะเห็นนะคะจากคอร์ดนะคะว่ามันมีคอร์ด F นะคะ E minor F E minor D minor G นะคะและ F E minor ส่วนใหญ่ก็จะเป็น F ซะเยอะนะคะแล้วก็จะมีคอร์ดที่ใกล้ๆกันอย่าง D minor กับ G เงี้ยเราก็ดูว่ามันลองเล่นแล้วมันเล่นทันไหมหรือมันจำเป็นต้องเก็บไว้ทั้งสองตัวไหมนะคะหรือว่าลดตัวใดตัวหนึ่งไปได้ไหมนะคะหรือเล่นทั้งคู่เลยถ้าเราเล่นทันนะคะแล้วก็ตัวอย่างคอร์ด E เงี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น E minor ได้ไหมนะคะถ้าเสียงไม่แปร่งไม่เพี้ยนนะคะเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นคอร์ดE minor ได้นะคะหรือถ้ามันไม่เพราะนะคะเราก็ตัดออกไปเลยนะคะก็ได้เหมือนกันนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะขออนุญาตไม่วางคาลิมบ้าหน้าจอคอมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคาลิมบ้าจะมืดตึ๊ดเลยนะมองไม่เห็นคาลิมบ้าเลยนะเห็นแต่โน้ตนะคะก็ขออนุญาตวางคอมไว้ข้างๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะบอกคอร์ดไปเล่นพร้อมๆกันนะคะค่ะเริ่มเลยนะเอานิ้วมาวางไว้ที่ตัว G นะคะตัว G คือตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตัวนี้ A นี่แล้วก็ E พอ E เนี่ยเอานิ้วขวามาวางไว้ที่ตัว F นะคะเพราะมันเป็นคอร์ด Fนะคะอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเราเพิ่มโน้ตตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใครสักคนคนนี่ E นะคะกับ E minor นะคะได้หนึ่งประโยคแล้วนะต่อไปเมื่อหยาดฝนพร่างพรมผิวมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเริ่มเหมือนกันตรงนี้จะเริ่มเหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็พร่างพรมมาพอมาเนี่ยมาที่ตัว G นะคะแล้วก็ E minor เหมือนเดิมนะสายน้ำที่ร่วงหล่นนะคะตัวแดงนี้นะคะ
หล่นนี่กรีดค่ะกรีดเพราะเป็น D minor นะเสร็จแล้วเราจะซ้ำโน้ตที่มันเป็นคอร์ดเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจังหวะเหลืออยู่นะเอาใหม่ซ้ำได้ประมาณ2หรือ3นะคะจะไปอันนี้ด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ทันก็เอา2นะคะปนเคล้าหยาดน้ำตามาที่ตัวนี้ตา E minor กรีดไปเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรามาเพิ่มโน้ตตัวนี้กลับไปคิดถึงคลาละกลับไปคิดถึงคลาคือตัวนี้คลานะคะคลามันคือ F นะคะแต่ว่าเรากรีดไปเลยก็ได้นะแรกที่เราพบกัน Gมันเป็น G นะคะนะก็อันนี้ได้แล้วท่อนหนึ่งนะคะเอาใหม่ลองเล่นใหม่นะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะท่อนหนึ่งนะคะต่อไปท่อนต่อไปก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าจบด้วยตัว4แค่นั้นเองนะต่อไปมรสุมที่หาสีทองเริ่มเหมือนกันเลยนะคะทองนำเราสองตัวนี้กลัว D minor นะคะแล้วก็2เราใช่ไหมคะตัว C กับ C แล้วก็มันจะมีท่อนที่เขาเรียกรอจังหวะต่อไปนะคะต่อไปก็ความรักเราเคยสดชื่นนะคะนี่จะเป็นตัวที่ไว้รอท่อนต่อไปนะคะซี่เราแต่งโน้ตเพิ่มขึ้นมาเองนะคะเอาใหม่อีกทีนะคะมรสุมที่หาสีทองนะต่อไปนะคะจะเป็นท่อนที่ยากขึ้นแล้วนะก็เอานี่ A กับ A มาวางนะคะนี่มันจะเป็นคอร์ด A minor นะคะ
เราต้องไต่โน้ตขึ้นไปนะความรักใช่ไหมคะรักเราเคยสดชื่นนะมันมีจังหวะเหลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มโน้ตสองตัวนี้เข้าไปชื่นชื่นคือตอนนี้ E กับ E แล้วก็ไต่ขึ้นไปเพราะมันเป็น E minor นะคะอีกทีหนึ่งนะเหลืออีกจังหวะหนึ่งอ่ะนะก่อนมันจะไปท่อนต่อไปอัพไซด์อีกโน้ตหนึ่งนะต่อไปแล้วใยแปรเป็นอื่นนะคะมาที่แดงนี้อื่น D minor กรีดเลยนะเสร็จแล้วย้อนซ้ำจะซ้ำสามก็ได้ถ้ามันจังหวะมันพอนะคะแต่นี้เราขอแค่2ก็พอนะคะเหลือแต่ความคืนคมขมขมมาที่นี้ฝนมาเอามาที่ตัวนี่ค่ะ A นี่แล้วก็มา A กับ A อีกแล้วก็ไต่ขึ้นไปเธอไม่ยอมยอมนะบอกเหตุผลใดๆใดใดนี่ตัวนี้นะตัวเลกับเลนี่ลอยฉันไว้กลางฝนเป็นตัว G นะคะเป็นคอร์ด G อันนี้จะยากหน่อยนะท่อนนี้นะคะก็ใช้เวลาจำนิดนึงนะคะอีกทีนึงนะซ้ำมาลองอีกทีนะคะความรักเราเคยสดชื่นขมฝนยอมใดก็ประมาณนี้นะคะต่อไปมาบัดนี้ยามฟ้าสีหม่นเนี่ยทำนองจะเหมือนแรกเลยนะคะเราก็เล่นเหมือนช่วงแรกเลยนะจำได้ไหมอ่ะยังจำได้อยู่ไหมนี่ E กับ E ดนรู้เป็นเพียงอากาศแล้วก็จบจะ C นะคะเพราะว่ามันโน้ตมันจบที่ตัว C คอร์ด C นะคะเราจะเล่นยังไงก็ได้อาจจะแต่เธอคงไม่คืนแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะขานี้ก็เป็นวิธีเล่นแบบสั้นๆนะคะง่ายๆนะคะ
แต่ถ้าใครนะคะอยากจะจบแบบแค่นี้พอแล้วนะคะจบแบบสวยๆแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเล่นแบบเต็มๆเพลงนะคะเหมือนต้นฉบับเขาเนี่ยก็ต้องไปวนอีกสักรอบนึงนะเช่นที่ท่อนความรักเราเคยสดชื่นนะคะแล้วก็จบแบบที่เพลงเขาจบจริงๆนะก็คือที่เธอลาฉันไปใช่ไหมคะนั่นน่ะจะเป็นจบแบบต้นฉบับจริงๆนะคะทีนี้เราจะกลับไปท่อนนั้นได้ยังไงนะคะสมมุติเมื่อกี้นะคะเราจบที่รู้เป็นเพียงอากาศแต่ไม่อาจห้ามใจอยากมีเธอชิดใกล้แต่เธอคงไม่คืนใช่ไหมคะเราก็ต่อไปเลยกับท่อนความรักเราเคยสดชื่นนะมันจะเหมือนตอนแรกเลยนะคะที่เราจบท่อนแรกนะคะแล้วเราก็มาต่อกับความรักเราเคยสดชื่นมันก็เริ่มแบบนั้นแหละนะคะต่อไปนะคะถ้าเราจะจบแบบเนื้อร้องจริงๆนะคะก็อยากจะลืมไปคิดถึงคราที่เธอลาฉันไปนี่ก็ C เหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยเขาจะจบแบบสองรอบนะคะคือเป็น D minor นะคะจบแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือมันมีความคล้ายๆกันนั่นแหละเราก็ adapt เอานะคะในช่วงท่อนจบท่อนที่เป็นเนื้อร้องจริงๆนะคะเราก็เอามา adapt จากพาร์ทแรกได้นะคะที่เราเคยเล่นไว้นะคะก็ไม่ยากมากนะคะจนเกินไปนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเล่นตามกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็คงจะเอาไปหัดเล่นกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเพลงอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ